ดูว่าเอ๊ะเราซื้อเตาอบมาเพื่องานอะไรเนาะซื้อมาเพื่ออบขนมอย่างเดียวไหมซื้อมาทำอาหารคาวด้วยไหมหรือจะทำขนมด้วยสวัสดีแม่เอาบางปนปฏิสินนะคะปลูกเองปรุงเองวันนี้แม่จะมารีวิวเตาอบที่ตัวเองใช้อยู่ที่จริงอ่ะมี2เครื่องก็คือตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ในบ้านอีกตัวหนึ่งเนาะในวันนี้แม่ก็คือจะมาแชร์ด้วยว่าวิธีการเลือกซื้อเตาอบเพื่อนๆควร ควรเลือกซื้อแบบไหนแล้วก็คะแมนมาอยู่อังกฤษคือได้ย้ายบ้านเรื่อยๆกลายเป็นว่าคะแมนได้ใช้เตาอบหลากหลายแบบแล้วก็จะได้มาแชร์ไอเดียให้กับเพื่อนๆไปด้วยเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคะแมนก็คือจะมาแบ่งประเภทของเตาอบออกเป็น3แบบใหญ่ๆก่อนเนาะแบบแรกก็คือจะเป็นเตาอบแบบที่ใช้แก๊สเนาะก็คือด้านบนก็คือไว้ทำอาหารมีหัวเตาที่เหมือนเป็นแก๊สเนาะไว้สำหรับทำอาหารแล้วก็ด้านล่างก็คือจะเป็นตัวเตาอบนั่นเองเตาอบแบบนี้ก็คือจะมีข้อดีเนาะก็คือเขาใช้แก๊สนั่นเองก็จะประหยัดประหยัดเงินเนาะเพราะว่าใช้ระบบของแก๊สที่นี้เนาะในเรื่องของการอบความร้อนอาจจะไม่เสถียรเนาะจะไม่ค่อยนิ่งความร้อนจะไม่ค่อยนิ่งเท่าเตาอบแบบอื่นๆผ่านไปสำหรับเตาอบแบบแรกมาต่อด้วยเตาอบแบบที่2ก็คือจะเป็นเตาอบด้วยแล้วก็เป็นไมโครเวฟด้วยจะเป็นระบบ 2-in-1 เนาะทีนี้มาดูข้อดีข้อเสียของเขาก่อนอย่างแบบเนี้ยคือแม่ทำงานร้านอาหารไทยมาหลายปีแม่คือย้ายไปเรื่อยๆก็จะได้เห็นแล้วก็ได้ใช้ด้วยเตาอบแบบนี้ก็คือเขาจะเป็น 2-in-1 ก็คือได้ทั้งเวฟด้วยได้ทั้งอบด้วยทีนี้เนาะด้วยฟังก์ชัน2อย่างมารวมกันทำให้ดูเหมือนฟังก์ชันอาจจะเยอะไปเนาะสำหรับมือใหม่ที่แบบเพิ่งมาเริ่มต้นหรือว่าอยากหาอะไรที่ง่ายมาเริ่มต้นอบอะไรนี้เนาะอาจจะดูเยอะไปซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวของแม่เนาะแม่ก็จะชอบอะไรที่ง่ายไว้ก่อนแล้วก็สำหรับราคาของเตาอบแบบนี้ไมโครเวฟด้วยแล้วก็เป็นเตาอบด้วยราคาค่อนข้างแพงนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าความเสถียรของความร้อนเนาะค่อนข้างจะนิ่งกว่าเตาอบแบบแรกเนาะมาต่อกันที่เตาอบแบบที่3ก็คือจะเป็นเตาอบแบบไฟฟ้าอันนี้คแมก็คือได้ใช้หลากหลายเนาะได้ใช้หลากหลายเลยแล้วก็เพื่อนๆจะได้รู้ว่าจุดเริ่มต้นของคะแมนเนาะเริ่มต้นจากไหนก่อนที่เราจะมารีวิวเตาอบของคะแมนเนาะเตาอบไฟฟ้าก็แบ่งเป็น3แยกย่อยมาอีกเป็น3แบบแล้วกันเนาะเตาอบแบบแรกเนาะอันนี้คะแมนอะเป็นจุดเริ่มต้นของช่องคะแมนอินเตอร์เลยก็คือจะเป็นเตาติ้งเนาะเตาติ้งจะมีขนาดเล็กมากก็คือคะแมนก็คือมีพี่ที่ทำงานเขาบริจาคให้มาเพราะว่าตัวเองชอบทานขนมเค้กแล้วก็ขนมเค้กของฝรั่งเขาจะมีรสชาติหวานมากก็เลยแบบเริ่มต้นฝึกทำขนมเองก็คือก็สำเร็จนะแต่ว่าหน้าตาอาจจะไม่สวยอาจจะไม่เกรียมนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยขนาดของเขาที่มีขนาดเล็กหรือว่าความจุอยู่ที่ประมาณ10ลิตรอะไรนี้แล้วก็การปรับอุณหภูมิอะไรนี้มันจะปรับไม่ค่อยได้เนาะสรุปว่าก็คือกินได้อร่อยแต่ว่าหน้าตาอาจจะไม่ผ่านอะไรนี้เนาะอันนี้ก็คือเตาติ้งก็เหมาะสำหรับที่จะเอามาอุ่นอาหารเนาะมาต่อกันที่เตาอบแบบที่2เตาอบไฟฟ้าแบบที่2ก็จะเป็นเตาอบรุ่นตั้งโต๊ะเนาะอันนี้ก็จะมีข้อดีเนาะก็คือรุ่นตั้งโต๊ะก็จะคนย้ายสะดวกนั่นเองแล้วก็ราคาก็ถือว่าใช้ได้เนาะไม่แพงเกินถ้าเทียบกับเตาอบไฟฟ้าแบบบิวอินเนาะราคาก็จะอยู่คร่าวๆที่ประมาณเนาะ 4,000 ไปปลาย 5,000 ก็คือน่าจะได้แล้วเนาะอันนี้ก็คือราคาเบาๆเหมาะกับมือใหม่ที่มองหาเตาอบอยู่เนาะแล้วก็
เราก็คือมาดูว่าความจุที่เราต้องการเนาะเราต้องการความจุที่เท่าไหร่ส่วนใหญ่เตาอบแบบตั้งโต๊ะเนาะความจุก็คือจะเริ่มต้นอยู่คร่าวๆเนาะประมาณ28ลิตรขึ้นจนถึงประมาณ60ลิตรเลยประมาณนี้เนาะก็โอเคมากๆเลยนะถ้าเทียบกับเตาอบที่บิวอินข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งเนาะเตาอบแบบเป็นข้อเสียเตาอบแบบตั้งโต๊ะส่วนใหญ่ก็คือความร้อนจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แต่ทีนี้เนาะเราก็คือไปดูว่าเอ๊ะถ้าเขามีกระจก2ชั้นตรงที่เปิดปิดอะไรงี้เนาะก็อาจจะดีขึ้นเนาะแล้วก็ไปดูฟังก์ชันการทำงานอื่นๆทีนี้เตาอบไฟฟ้าแบบที่3ก็คือจะเป็นเตาอบไฟฟ้าแบบบิวอินนั่นเองเนาะทำไมไม่แน่ใจว่าความจุของตัวนี้ความจุอยู่ที่70ลิตรหรือเปล่าเนาะในบ้านมีตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งนั่นเองแล้วก็ข้อดีของเขาจะมีความทนทานเนาะเพราะว่าเป็นแบบบิวอินแล้วก็เวลาเข้าตามผนังอะไรงี้เนาะก็จะดูสวยประหยัดเนื้อที่อะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ามันติดที่ผนังไปแล้วแล้วก็ราคาของเขาเอามาดูข้อดีให้จบก่อนข้อดีของเขาอีกแบบหนึ่งก็คือความร้อนค่อนข้างจะเสถียรนะแต่ทีเนี้ยคุณแม่ไม่ได้บอกว่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออะไรยังไงเพราะว่าอย่างอันนี้ของคุณแม่เองเนาะเวลาอบก็คือต้องมาหมุนขนมด้วยเหมือนกันนะทีนี้มาดูในเรื่องของราคาเนาะเตาอบไฟฟ้าแบบบิวอินก็จะมีราคาค่อนข้างแพงแล้วนะเนาะตัวนี้ของคอมแมนเนาะก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ 20,000-25,000 แล้วก็ราคาคร่าวๆเนาะก็คือราคาหลักหมื่นจนถึงหลักแสนก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่อะไรของเขาด้วยเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูข้างในกันแล้วก็แบบไหนที่คุณแม่แนะนำให้เพื่อนๆแล้วก็แบบไหนให้เพื่อนๆไปดูก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเตาอบแบบบิวอินหรือว่าเตาอบแบบตั้งโต๊ะเนาะก็จะมีทั้งแบบแมนนวลแล้วก็มีแบบดิจิตอลด้วยเนาะอย่างอันนี้ของคุณแม่ก็คือเป็นแบบแมนนวลเนาะไม่ได้จะมีราคาแพงอะไรมากมายแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูปุ่มฝั่งนี้ก่อนที่จะพาไปดูปุ่มฝั่งโน้นแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูข้างในกันนะเพื่อนอันนี้ก็คือเป็นปุ่มออฟปิดนั่นเองแล้วก็ฝั่งเมืองนอกเนาะจะมีดีฟรอสต์หรือว่าละลายน้ำแข็งแล้วแต่ประเทศด้วยนะคะแม่ว่าแล้วก็อันนี้จะมีเป็นเตาอบแบบพัดลมมาพร้อมเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นโหมดของปิ้งย่างเนาะก็คือเป็นไฟบนอย่างเดียวนั่นเองแล้วก็อันนี้ปิ้งย่างด้วยแล้วก็มีทั้งพัดลมมาด้วยอ้ออันนี้เป็นย่างอย่างเดียวไฟบนอันนี้ย่างอย่างเดียวแล้วก็มีเปิดพัดลมด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูปุ่มอีกฝั่งนึงมาดูปุ่มฝั่งนี้กันเนาะอย่างเตาอบแบบบิวอินเนาะจะมีอุณหภูมิอันนี้ก็คือจะเริ่มที่80องศาแต่ว่าถ้าเป็นเตาอบแบบตั้งโต๊ะอาจจะเริ่มที่100องศาอะไรอย่างนี้เนาะนี่ค่ะสามารถอบเหมือนกับว่าไล่ความร้อนได้เนาะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะ100ถึง240ส่วนใหญ่จะอุณหภูมิจะไม่สูงกว่านี้ไม่งั้นอบมันก็จะไหม้ไปเลยเนาะนี่ค่ะก็จะมีเป็นเตาอบไฟฟ้าแบบพัดลมเนาะสำหรับอันนี้แล้วก็ถ้าเขาทำงานเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูเปิดแล้วเนาะนี่ค่ะถ้าปุ่มนี้ก็คือเป็นปุ่มที่ทำงานอยู่ถ้าอุณหภูมิเขานิ่งแล้วอันนี้ก็คือจะดับไปนั่นเองเนาะแม่ปิดไปนะปิดไปคืนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเปิดข้างในให้เพื่อนๆดูเอ้ยปิดไปก่อนนี่ค่ะด้านในก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็เห็นไหมด้านในอันนี้ของแม่ก็คือจะเป็นแบบพัดลมเนาะแล้วก็เดี๋ยวแม่จะมาแนะนำว่าควรซื้อแบบมีพัดลมไหมแล้วก็ขนาดเนาะเผื่อเพื่อนๆจะซื้อแบบตั้งโต๊ะขนาดให้แนะนำให้ใส่พวกถาดคัพเค้กอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเนาะนี่ค่ะประมาณนี้แล้วก็ของแม่ก็คือมีพัดลมแล้วก็ชั้นของแม่เนาะมีอยู่ทั้งหมด5ชั้นประมาณนี้ทีนี้ตอนซื้อเนาะเราก็มาดูพวกขอบหรืออะไรงี้ว่าแบบสนิทไหมเปิดปิดสนิทไหมแต่อันนี้ขอบแม่นะเห็นไหมไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ทีเนี้ยเนาะถ้าข
ขอบไม่สนิทอะไรเงี้ยเวลาเราอบอ่ะความร้อนก็จะออกมามันทำให้ความร้อนอุณหภูมิไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เนาะแล้วก็ยางเตาอบอันนี้ของแม่เนาะก็คือมีกระจก2ชั้นอันนี้อันหนึ่งด้านนอกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือด้านในสามารถถอดล้างได้ถอดเช็ดได้เนี่ยค่ะเวลาเราซื้อเนาะถ้าเป็นเตาอบรุ่นตั้งโต๊ะหรืออะไรเงี้ยถ้าเลือกแบบกระจก2ชั้นได้ก็จะดีเนาะแล้วก็ราคาก็น่าจะแพงกว่าแบบกระจกชั้นเดียวเนาะความทนทานก็จะมากกว่านั่นเองขมแอนก็คือมาสรุปให้กับเพื่อนๆเนาะวิธีการเลือกซื้อเตาอบสำหรับขมแอนเนาะอันดับแรกก่อนเนาะขมแอนก็คือจะมาดูว่างบในกระเป๋ามีเท่าไหร่เนาะแล้วก็อันดับที่2ก็คือจะมาดูว่าเอ๊ะเราซื้อเตาอบมาเพื่องานอะไรเนาะซื้อมาเพื่ออบขนมอย่างเดียวไหมซื้อมาทำอาหารคาวด้วยไหมหรือจะทำขนมด้วยทำของคาวด้วยเพราะว่ายางฝั่งเมืองนอกเนาะเขาจะใช้เตาอบกันแบบสมบุกสมบันมากก็คือบิวอินค่อนข้างจะโอเคมากๆที่แบบใช้งานทุกวันประมาณนี้ทั้งคาวทั้งหวานประมาณนั้นเนาะแล้วก็อันที่3ขแมก็จะแนะนำให้เพื่อนๆเนาะดูรีวิวจากลูกค้าคนอื่นๆว่าซื้อจากเจ้านี้ซื้อจากยี่ห้อนี้เนาะรีวิวเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราก็เอามาประกอบการตัดสินใจซื้อของเราแล้วก็อันสุดท้ายเนาะอันนี้ต้องใส่ใจนิดหนึ่งเนาะดูว่าการรับประกันของเขาอะไรยังไงในวันหนึ่งที่ของของเราเสียหายต้องการส่งซ่อมมีศูนย์รับซ่อมไหมซื้ออะไรหาง่ายไหมหรืออะไรนี้เนาะดูว่าของรับประกันกี่ปีเนาะอันนี้ก็คือสรุปให้คร่าวๆสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่อยากลองมองหาเตาอบที่จะมาเริ่ม อบขนมหลังหม้อทอดไร้น้ำมันก็ใช้ได้ดีนะใช้ได้ดีแล้วก็ทำขนมอะไรนี้ก็โอเคแต่ว่าถ้าทำของข้าวเนาะเขาจะ อะไรนะถ้ามีเศษหรือว่าทำความสะอาดไม่ดีไปเกาะติดที่ขดลวดอะไรงี้เนาะจะเป็นควันเนาะควันออกมาเยอะไม่เหมาะกับในบ้านเนาะอันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆของแคร์ที่กำลังมองหาเตาอบที่จะเอามาฝึกหัดอบขนมกันเนาะไว้เจอกันกับแคร์คลิปหน้า